สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความกลัวที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จตอนที่2ผู้ฟังทุกท่านครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับ4ความกลัวแรกนั่นคือกลัวความยากลำบากกลัวในสิ่งที่ไม่รู้กลัวเสียหน้าและศักดิ์ศรีกลัวการเปลี่ยนแปลงวันนี้ความกลัวที่5นั่นคือกลัวล้มเหลวมีผู้คนมากมายกลัวสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำวิธีแก้ครับให้คิดว่านี่คือบทเรียนนะครับหากล้มเหลวก็เป็นบทเรียนเอาไว้คอยเตือนตนความกลัวที่6คือกลัวเกิดปัญหาวิธีแก้ครับให้มองว่าทุกปัญหาคือการเพิ่มปัญญายังไม่เคยมีสถานที่แห่งใดหรือธุรกิจใดๆหรือการดำเนินชีวิตใดๆของใครๆนั้นไม่เคยมีปัญหาทุกอย่างมีแน่นอนครับอยู่ที่วิธีคิดและมุมมองว่าเราจะมองปัญหานั้นให้เป็นปัญญานะครับเราจะเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์หรือเปล่าอันนี้อยู่ที่วิธีคิดต่อมาก็คือความกลัวที่7กลัวว่าจะแย่กว่าผู้อื่นวิธีแก้คือให้มองคนที่เขาขาดโอกาสนะฮะในโลกใบนี้ยังมีอีกนับล้านล้านคนในหลายๆประเทศฉะนั้นยังมีผู้คนมากมายนะครับยังขาดโอกาสซึ่งก็ต้องเรียนตรงๆว่าเขาแย่กว่าเรานะครับแต่เรามีวิธีและมีวิธีคิดและมีมุมมองต่อมาคือความกลัวที่8กลัวในสิ่งที่เป็นปมด้อยครับวิธีแก้คือให้ควบคุมความคิดของเราอย่าไปให้น้ำหนักกับสิ่งเหล่านั้นสรุปโดยภาพรวมนั่นก็คือทุกความกลัวล้วนแก้ได้ที่ความคิดความคิดของเราจึงเป็นจุดเริ่มต้นเป็นต้นทางที่สำคัญมากๆทุกคลิปที่เผยแพร่มานับปีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดทั้งสิ้นความคิดของเรานั้นเมื่อสามารถนำมาสื่อสารด้วยวาจาและลงมือทำเป็นการกระทำจะก่อกำเนิดเกิดเป็นเสาหลัก3ต้นก็คือแนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทำซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของทุกชีวิตทุกวิชาชีพทั่วโลกใบนี้วันนี้นะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตขอให้มีสิ่งดีเข้ามาตลอดเวลาภายใต้ถ้อยคำที่ว่าใครเจอเราเขาโชคดีสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ร่วมรณรงค์สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเราจะเป็นอย่างที่เราคิดครับนี่คือ7คำมหัศจรรย์ที่นิยมกันมาอย่างเนิ่นนานเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ